น้ำตกแม่ยะครับเมื่อวานนี้เป็นกระทงใหญ่ของเชียงใหม่แล้วก็มีรับน้องขึ้นดอยของมอชอนะครับวันนี้คนเต็มเลยนู่นนะครับน้ำตกแม่ยะมองเห็นข้างบนนู่นขาวๆเลยปะตรงยอดไม้น่ะลานจอดรถข้างล่างเกือบเต็มตรงหน้าห้องน้ำตรงที่2จุดที่2นี่ก็เต็มด้านบนก็เต็มวันนี้คนมาเที่ยวน้ำตกแม่ยะเยอะมากก็ทำใจเลยว่าเราจะต้องไปแย่งกันกินแย่งกันหาที่นั่งธรรมดาคนเยอะเนาะป่ะเข้าไปเที่ยวน้ำตกแม่ยะกันเข้ามาจากตัวอำเภอจอมทองเข้ามาลึกนะ10กว่าโลเกือบ20โลเกือบนะเกือบ20โลถือว่าเข้ามาลึกสัก20โลประมาณของกินร้านค้านี่วันนี้แย่งกันกินแน่นอนน้ำตกแม่ยะเดินจากร้านค้าจากลานจอดรถเข้ามา600เมตรนะครับขึ้นชื่อว่าเป็นราชินีแห่งน้ำตกของประเทศไทยเราสั่งอาหารจากร้านค้าแล้วมีเสือให้เช่าด้วยเราเดินถือเสือเข้ามาแล้วก็ร้านค้าจะขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาส่งของแบบนี้เลยนี่เราถือเสือเข้ามาแล้วก็ร้านค้าเขาจะขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาส่งให้เราถึงในที่นี้เลยอาจจะมีจุดนัดรอว่าถ้าเกิดคนเยอะอาจจะต้องมีจุดนัดรอถ้าคนน้อยๆนี่เขาเดินไปหาเราถึงที่เลยผมเคยมาอยู่นะครับมาส่งอาหารช่วงนี้เข้าฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับไม่มีเก็บบัตรนะครับข้างในมีอะไรขายด้วยผลไม้ที่ต้องการอยู่นี่นะครับหน่วยพิทักษ์ป่าน้ำตกแม่ยะน้ำตกกว้างประมาณ80เมตรสูงประมาณ260เมตรนะครับใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของเชียงใหม่ต้นน้ำอยู่บนยอดดอยนะครับต้นน้ำอยู่บนยอดดอยอินทนนท์แสดงว่าน้ำนี่ไหลมาจากยอดดอยอินทนนท์มีน้ำไหลตลอดปีสภาพโดยรอบเป็นป่าเต็งรังสมเด็จพระราชินีนาถเสด็จทอดพระเนตรเมื่อวันที่22มกราคม2541นะครับวันนี้คนเยอะมากเพียบก็นั่งริมน้ำตกกันได้เลยนะเข้าไปได้อีกนะครับอ๋อจุดที่สวยที่สุดไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวดูสมาชิกก่อนว่าเขาจะเข้ากันไหมเข้าไปอีกประมาณ200เมตรสรุปว่าเราจะเข้าไปด้านในใช่ไหมไปนั่งพักกันตรงนั้นอ๋อนั่งพักก่อน 3-400 เมตรแรกก็จะสบายสบายนะครับเป็นทางคอนกรีตเรียบๆนะครับเป็นถนนเลยผมใช้คำว่าเป็นถนนเรียบๆเลยนะครับอีกประมาณ150เมตรถึง200เมตรเนี่ยก็จะเริ่มลำบากนิดนึงนะไปได้หลายทางนะแล้วก็จุดนั่งข้างทางริมน้ำตกก็เยอะนะเนี่ยจุดที่เป็นไฮไลท์ก็คือต้นไม้ริมน้ำตกดูคลิปแล้วผมอยากให้ทุกคนนึกภาพตามแล้วก็สังเกตตามผมนะน้ำตกทีรอซูที่สวยๆจุดที่สวยๆของน้ำตกทีรอซูอ่ะมันยังมีแบ็คกราวที่ก้อนหินน้ำไหลลงมาแล้วก็ยังมีต้นไม้อีกต้นหนึ่งต้นไม้ใหญ่นะเช่นเดียวกันที่น้ำตกแม่ยะก็จะเหมือนกันน้ำตกแม่ยะนี่จะมีแบ็คกราวที่น้ำมันไหลผ่านก้อนหินสีดำเป็นแบ็คกราวก้อนหินสีดำแล้วก็จะมีต้นไม้ใหญ่อยู่ต้นหนึ่งแต่ต้นไม้ใหญ่ต้นนี้น่าจะไม่ใหญ่เท่าทีรอซูนะแต่ก็คล้ายๆกันเนี่ยดูเส้นทางมันก็จะประมาณเนี้ยให้ดูเป็นไกด์ไลน์เผื่อใครจะพาพ่อพาแม่ที่สูงอายุมานะครับ
ก็มันอาจจะไม่จำเป็นต้องเข้ามาถึงข้างในนี่แต่จุดที่สวยที่สุดคือจุดด้านนี้นะครับสูงความสูงของน้ำตกอยู่ที่ประมาณ280เมตรนะครับได้ยินเสียงมาแต่ไกลเลยไหมแล้วก็เนี่ยแถวนี้เขาก็จะนั่งตามโขดหินกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูข้างบนโซนนี้จะเย็นที่สุดนะครับเพราะว่าลมจากน้ำตกมันพัดมาตรงนี้ลมจะเย็นง่ายๆถ้าจะนั่งนะครับแนะนำว่าให้มานั่งโซนนี้ช่วงนี้เดือนพฤศจิกายนนะครับน้ำก็จะเยอะหน่อยปลายฝนต้นหนาวน้ำเยอะนะครับแต่แถวนี้เขาขอความร่วมมือไม่ให้ลงเล่นน้ำนะครับเพราะว่าน้ำค่อนข้างลึกแล้วก็กระแสน้ำไหลแรงที่ผมบอกว่าจุดที่เป็นไฮไลท์ก็คือต้นไม้แล้วก็ก้อนหินเขาจะเป็นสีดำก้อนหินนี่ดำกว่านี่นะครับสำหรับฤดูแล้งเราจะเห็นชัดกว่านี่เมื่อมาแล้วเราก็ต้องขึ้นไปถึงจุดที่สูงสูงที่เราชอบมาถ่ายรูปกันก็เวลาเดินมาแถวนี้ให้ระวังแล้วก็ดูซ้ายดูขวาหน่อยเวลาเขาถ่ายรูปกันอ่ะมันจะไปบังทางกล้องเขาเรายังเดินเข้าไปได้อีกนะครับจุดที่เป็นไฮไลท์คือตรงนี้นะครับบางมุมดูแล้วจะคล้ายๆน้ำตกที่เราซูเนาะอันนี้ราชินีแห่งน้ำตกนะครับสำหรับน้ำตกไม่ยะวันนี้คนเยอะหน่อยโอเคจบคลิปน้ำตกแม่ยะครับ